คลิปนี้ครับเราจะมาเรียนรู้แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุนให้กับคุณผู้ฟังโดยผมครับได้นำ8แนวคิดทางการเงินจาก2ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดซึ่งก็คือ Warren Buffett และโรเบิร์ต y o s a สกิครับแนวคิดเหล่านี้ได้จุดประกายฝันให้กับผมทำให้ผมได้มองเห็นอิสรภาพทางการเงินของตัวเองผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดเหล่านี้ครับจะช่วยคุณผู้ฟังได้เช่นกัน พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมก่อนขนากรและนี่คือ Stock a d d i c t Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนก็เริ่มกันด้วยข้อคิดจากโรเบิร์ตเคียสกิก่อนเลยนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาครับขอเกริ่นประวัติโรเบิร์ตเคียสกินิดนึง โรเบิร์ตคิโยสกิครับเป็นผู้เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad หรือที่แปลเป็นไทยว่าพ่อรวยสอนลูกครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือความรู้ทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและเป็นหนังสือที่โด่งดังมากๆในเรื่องของการบริหารเงินครับโดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับจะเกี่ยวกับพ่อ2คนของโรเบิร์ตคิโยสกิซึ่งก็คือพ่อบุญธรรมและพ่อทแท้ๆนั่นเองครับพ่อทแท้ๆของโรเบิร์ตคิโยสกิครับ สามารถหาเงินได้มากมายแต่ว่ามีหนี้สินมากมายเช่นกันครับในขณะที่พ่อบุญธรรมสามารถหาเงินได้มากมายเช่นกันครับแต่มีหนี้สินน้อยมากโรเบิร์ตเคียสกินะครับก็เลยนําแนวคิดและก็ข้อคิดต่างๆที่ได้จากพ่อสองคนครับมาเขียนเป็นหนังสือและกลายเป็นหนังสือที่โด่งดังมากๆกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับสําหรับแนวคิดแรกครับจากโรเบิร์ตเคียสกิคือคนจนครับ คิดว่าฉันไม่สามารถในขณะที่คนรวยคิดว่าทำอย่างไรฉันถึงจะสามารถแนวคิดนี้ครับฟังดูเพลิเผแล้วเนี่ยอาจจะดูเป็นคำด่าเสียมากกว่าซึ่งในเว็บแรกที่ผมได้เห็นแนวคิดนี้ครับผมแนวรู้สึกว่าก็พูดได้สิก็คุณประสบความสำเร็จแล้วนี่นาคุณจะมาดูถูกคนจนๆอย่างเราคุณก็ทำได้เพราะคุณสำเร็จแล้วและผมนึกย้อนดูดีๆครับ ณวินาทีนั้นผมเนี่ยเป็นเหมือนที่เขาพูดจริงๆว่าผมเนี่ยกำลังพยายามหาข้ออ้างต่างๆให้ตัวเองอยู่เพราะผมครับก็ศึกษาประวัติของโรเบิร์ตคิวสกินะครับก็รู้ว่าโรเบิร์ตคิวสกิเนี่ยสามารถล่ำรวยได้ขึ้นมากๆจากการทำธุรกิจอสังหาผมก็มองว่าไอเรามันเงินทุนน้อย จะไปทําอสังหาแบบคุณได้ไงผมก็เออไหนๆก็ไหนๆละอ่านต่ออีกนิดนึงละกันก็ไปเจอครับว่าโรเบิร์ตเทียสก,กิเนกพูดถึงเรื่องของการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินมากเช่นกันหลังจากที่ผมศึกษาต่อครับจนเข้าใจดีแล้วว่าธรรมชาติของการลงทุนนี่ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงตรงนี้ครับมันหักล้างได้ด้วยความรู้และเวลาในการลงทุนเข้าใจแบบนี้แล้วครับผมก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องของการลงทุนมากขึ้นจน ที่สุดผมก็เข้าใจหุ้นได้ในระดับที่ผมสามารถลงทุนได้ดีข้อถัดไปครับโรเบิร์ตเชียวสกิบอกว่าอย่ามัวแต่ทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินครับทำงานเพื่อเรานั่นก็คือหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วครับจงรู้จักที่จะลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะให้เงินนั้นครับไปทำงานต่อให้กับเรานั่นเอง เราเวลาที่เราให้เงินทำงานให้กับเราครับหากเราเก็บผลตอบแทนทุกบาททุกสตางค์จากการทำงานของเงินเนี่ยกลับไปลงทุนต่อครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยทบต้นแล้วมันจะทบกันไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดครับซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันที่ธนาคารครับใช้หมุนเงินของเราคือธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้นายเอรับ นาย A เนี่ยก็ไปลงทุนสร้างอาสังหาพอนาย B ครับมาซื้ออสังหาจากนาย A นาย A ก็บอกใช้ธนาคารนี้สิจะแนะนําให้นาย B ครับก็มากู้เงินจากธนาคารเอาไปจ่ายให้นาย A พอนาย A คืนเงินกลับให้ธนาคารครับธนาคารปล่อยเงินกู้ให้นาย C ต่อแล้วมันก็วนวน,วนต่อไปแบบนี้เรื่อยๆครับเป็นรูปแบบที่ธนาคารเนี่ยสร้างรายได้ขึ้นมาจํานวนมาก เราเองก็สามารถทําได้เช่นกันครับถึงแม้ว่าจํานวนเงินของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลในทันทีครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าให้เวลามันครับผลตอบแทนเนี่ยจะมากจนเรานับไม่ได้เลยทีเดียวอีกแนวคิดหนึ่งครับจากโรเบิร์ตเคียสกิคือบ้านเป็นหนี้สินซึ่งแนวคิดนี้ครับได้เป็นแนวคิดที่ฉีกทุกกฎฉีกทุกวงการเพราะว่าสถาบันการเงินต่างๆครับแน่นอนว่าต้องพยายามบอกให้ผู้คนเนี่ย กู้เงินสร้างบ้านถูกไหมครับจะได้มีเงินไหลเวียนในระบบเยอะๆในขณะที่โรเบิร์ตเคียสกิครับบอกว่าการที่บ้านเป็นหนี้สินครับเพราะเราเนี่ยต้องกู้เงินมาซื้อหลังจากที่กู้เงินมาซื้อครับเราเนี่ยยังต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มกลับไปอีกนั่นหมายความว่าเราไม่ได้จ่ายแค่ราคาบ้านครับ แต่เราจ่ายดอกเบีย้ยซึ่งคำนวณดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยอาจจะซื้อบ้านได้หลังครึ่งหรือสองหลังเลยทีเดียวเพราะว่ายิ่งระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้ยนานเท่าไหร่ดอกเบีย้ยก็ยิ่งมากเท่านั้นครับดังนั้นครับโรเบิร์ตเคิสกีเนี่ยเลยเมองว่าบ้านเป็นหนี้สินทางที่ดีคือควรลงทุนก่อนครับแล้วคอยเก็บเงินก้อนมาซื้อบ้านแบบนี้จะดีกว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า การที่เราจะซื้อบ้านครับเราต้องดูก่อนว่าเราจ่ายค่าที่พักหรือค่าเช่าในปัจจุบันเนี่ยเท่าไหรเช่นว่าเราจ่ายค่าที่พักในปัจจุบันครับเดือนละ5,000ก็ตกปีละ60,000ครับถ้าเราจะกู้เงินจากธนาคารซัก2ล้านครับมาซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยธนาคารบอกว่าจ่ายดอกเบีย้ยปีละ5%นะ ก็จะตกปีละ10,000แสนเห็นไหมครับว่าเงินที่เราต้องจ่ายเปล่าให้กับเจ้าของหอเนี่ยมัน60,000แต่เงินที่เราต้องจ่ายเปล่าให้กับธนาคารครับมัน10,000แสนนี่ดอกเบีย้ยแค่5%ปนะครับซึ่งปกติแล้วกู้เงินไปซื้อบ้านดอกเบี้ยก็เยอะกว่านี้มากยิ่งคนที่ไม่มีเครดิตดอกเบี้ยก็จะสูงเข้าไปอีกครับส่วนต่างระหว่าง60,000กับ1 0 0 0 0ตรงนี้ครับคือ4 0 0ห0ซึ่ง4ี่0,000ื่นตรงนี้ครับหากเราเก็บไปลงทุนเนี่ยสัก4ีปีเนี่ย ตัว4 0 0 0 0เองครับอาจจะกลายเป็น5 0 0 0 0 6 0 0 0กก็เป็นได้อีกข้อหนึ่งครับจากโรเบิร์ตเชียรสกิคือหากเราเนี่ยอยากจะไปที่ไหนก็ตามให้เราครับถามจากคนที่ไปมาแล้วให้อารมณ์ว่าหากเราครับอยากประสบความสำเร็จอยากมีอิสรภาพทางการเงินให้เราเนี่ยถามคนที่เขาสำเร็จแล้วนั่นเองซึ่งผมนะครับเอาจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ขวางโลกประมาณหนึ่งแต่เขาพยายามเปิดใจกับทุกสิ่งนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ได้ยินแนวคิดนี้ครับสิ่งแรกที่คิดเลยก็ใช่สิเรามันจนเรามันไม่ได้มีดีเรามันไม่ได้ฉลาดจะไปประสบความสําเร็จเท่าเขาได้อย่างไรแต่พอได้ลองเปิดใจศึกษาจากคนที่ประสบความสําเร็จแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามันช่วยผมเอาไว้มากๆก็คือเราเนี่ยได้ศึกษาข้อผิดพลาด ได้เรียนรู้แง่คิดดีๆจากคนที่ประสบความสำเร็จครับมันทำให้เราเนี่ยวางแผนให้กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนผมยกตัวอย่างของผมให้ฟังแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเงินครับให้ได้เดือนละประมาณเท่านี้สมมุติว่า1มื่นห้าแล้กันครับตั้งใจจะเก็บให้ได้เดือนละ1มื่นหแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าบุหรี่ค่าเหล้าค่าเกมค่าสิ่งบันเทิงใจต่างๆ รวมแล้วครับเดือนหนึ่งของเหล่านี้รวมกัน4ี่ห้าพันไปจนถึง10,000ื่นซึ่งทําให้ผมเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายแน่ผมครับเลยพยายามเลิกทุกสิ่งทุกอย่างและสุดท้ายครับก็เลิกได้จริงๆและเงินที่ใช้จ่ายไปตรงนั้นทุกวันนี้กลายมาเป็นเงินเก็บซึ่งทําให้ผมเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกจากข้อคิดนี้ครับคือเราเนี่ยต้องมีแผนที่ชัดเจนมากๆประมาณหนึ่งเช่นว่าปีนี้ครับเราจะเก็บเท่าไหร่ เดือนละเท่าไหร่ปีถัดไปเราจะเก็บเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ซึ่งเป้าหมายของเราในปีถัดไปครับก็ควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเป็นเป้าหมายที่ไม่ใกล้และไม่ไกลจนเกินไปเป็นเป้าหมายที่เรารู้ครับว่าเราเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้ก็จบไปแล้วครับ4ข้อจากโรเบิร์ตเคียสกิทีนี้ก็มาต่อกันที่4ข้อครับจากคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เจ้าแห่งการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองครับ สี่ข้อของคุณปู่ครับไม่ยาวมากจะเป็นข้อสั้นๆข้อแรกครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองพูดง่ายๆว่าให้เราเนี่ยครับใส่ใจสุขภาพความรู้ความคิดของเรามากกว่าที่จะเอาเงินครับออกไปเทข้างนอกเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นเลยครับ ก่อนที่เราจะเอาเงินของเราครับเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเราครับควรศึกษาให้ความรู้ให้เวลากับตัวเราให้มากให้เพียงพอเสียก่อนอยากกลัวที่จะเสียโอกาสครับ แต่จงกลัวที่จะเสียเงินต้นและอย่าลืมครับคุณผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพของท่านไว้นะครับเพราะการลงทุนในตลาดหุ้นนอกจากจะใช้ความรู้แล้วครับยังใช้เวลาในการเติบโตอีกมากเพราะฉะนั้นการที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนและได้ดูต้นไม้ที่ท่านปลูกไว้งอกงามครับคุณผู้ฟังท่านต้องรักษาสุขภาพให้ดีรอดูต้นไม้ที่เติบโตครับ ข้อถัดไปครับเป็นข้อที่ตรงกับชีวิตผมมากๆในสมัยที่เข้ามาลงทุนหุ้นใหม่ๆครับแต่โชคดีว่าตอนนั้นมีเงินน้อยครับเลยเจ็บไม่เยอะข้อนี้ครับพูดไว้ว่าด้วยข้อมูลวงในที่มากพอกับเงินทุนหลักล้านสุดท้ายคุณจะเจ๊งจากตลาดหุ้นในเวลาไม่ถึงปีครับข้อนี้ครับเหมือนกับว่า เราเนี่ยเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปเชื่อโบกเกอร์เชื่อตลาดหุ้นเชื่อข่าวเชื่อแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราคิดว่าเชื่อถือได้แต่เราครับกับไม่เชื่อในตัวเราเอง ก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเราเนี่ยเจ็บจากตลาดหุ้นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยช่วงนั้นก็เล่นสั้นนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นตามบร็อกเกอร์บร็อกเกอร์หนึ่งครับซึ่งเขาจะส่งข่าวมาทุกเช้าเลยครับตัวนี้ดีน่าเล่นตัวนั้นดีน่าเล่นผมก็ลองเล่นตามครับเฮ้ยได้ผลจริงๆด้วยครับวันที่3ก็เลยมีเท่าไหร่ใส่ลงไปหมดครับสุดท้ายแล้วผิดทางครับเจ็บหนักมากหลังจากที่เจ็บหนักครั้งนั้นครับผมเปลี่ยนบร็อกเกอร์แล้วผมก็เลิกฟังบร็อกเกอร์อีกเลย นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังนะครับก็จะได้ไม่ต้องทําตามผมครับหรือหากกําลังทําตามอยู่ครับแนะนําว่าควรเริ่มที่จะฟังตัวเองนะครับฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าคนรอบข้างไม่นั้นจะเจ็บตัวแบบผมได้นะครับ ซึ่งตอนนั้นครับผมเล่นสิ่งที่เรียกว่าอนุพันธ์ครับซึ่งอนุพันธ์เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่าเกียร์ริงคือการทวีคูณอัตราผลตอบแทนแล้วก็ทวีคูณความเสียหายเช่นกันครับผมเนี่ยก็โดนเข้าไปรอบที่3เป็นการทวีคูณความเสียหายครับผมก็เลิกใช้โบรกเกอร์นั้นไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความแค้นใจด้วยส่วนหนึ่งครับ หลังจากนั้นผมก็ได้ข้อคิดดีหลายอย่างนะครับก็เริ่มศึกษาให้มากขึ้นเชื่อฟังตัวเองให้มากขึ้นครับให้เวลากับความรู้ของตัวเองแล้วก็เชื่อใจในสิ่งที่เราเลือกแต่ที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะเชื่อใจตัวเราเองเนี่ยอย่าลืมครับทำให้ตัวเราน่าเชื่อถือเสียก่อนโดยการศึกษาอย่างเข้มขน้นตั้งใจศึกษาครับมีความมุ่มานะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนครับไปถึงเป้าหมายแน่นอนข้อถัดไปครับคือหากคุณซื้อแต่ของไม่จำเป็นสักวันหนึ่งครับในไม่ช้าคุณจะต้องขายของที่จำเป็นออกไปและก็นับเป็นเรื่องเลือเชื่ออีกครั้งครับเมื่อประสบการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผมอีกครั้งโดยผมเนี่ยลงทุนไปในหุ้นตัวหนึ่งครับที่ผมเนี่ยวิเคราะห์ว่าดีแต่ผม รอแบ่งไม้ซื้อเพิ่มอยู่นะครับในขณะนั้นเองครับโบรกเกอร์เนี่ยก็เริ่มเชียร์หุ้นครับหลายโบรกเกอร์มากครับคุณผู้ฟังเชียร์ไม่หยุดเลยเชียร์เจ้าตัวนี้แหละเชียร์ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นมันจะไปถึงตรงนี้ผมก็ว่าโอเคนี่แหละโอกาสมาแล้วโบรกเกอร์พูดเป็นเสียงเดียวกันเดาว่าราคาน่าจะขึ้นครับหลังจากที่ผมซื้อปุ๊บครับคุณผู้ชมเหลือเชื่อมาก ราคามันวิ่งครับวิ่งแบบไม่หยุดเลยวิ่งลงไปข้างล่างครับวิ่งไม่หันหน้ากลับมามองผมเลยผมนี่แบบโอ้โหตายแล้วไอ้ตัวหุ้นนี้ผมวิเคราะห์ไว้ตอนแรก,กน,นะครับราคามันก็อยู่ปกติก็ขึ้นมาดีนะครับส่วนหุ้นที่โบรกเกอร์บอกครับปัจจุบันนี้ราคาก็ยังกลับมาไม่ถึงที่เดิมเลยครับพูดแล้วก็เศร้านะครับน้ําตาจะไหลเพราะว่าเจ็บหนักมาถึง2ครั้ง แล้วแต่ละครั้งนะครับก็เป็นเพราะเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปคุณผู้ฟังก็อย่าซื้อของที่ไม่จําเป็นแบบผมนะครับดูผมเป็นตัวอย่างและเชื่อมั่นในตัวเองมากๆครับคุณผู้ฟังข้อสุดท้ายจากคุณโปะครับคือถ้าคุณเข้าใจมันคุณจะอธิบายให้คนอื่นฟังและเข้าใจได้เช่นกันผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับหากคุณผู้ฟังเนี่ยอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยครับ เข้าใจกิจการที่เราไปลงทุนจริงๆหรือเปล่าผมถามแบบนี้นะครับว่ากิจการที่คุณผู้ฟังไปลงทุนด้วยเนี่ยครับเขามีรายได้มาจากไหนและรายได้เขาครับแบ่งเป็นกี่ทางแต่ละทางทางไหนเป็นทางหลักแล้วเจ้าทางหลักนะครับมีมาเก็ตแชร์ให้เล่นเพิ่มหรือเปล่ามาเก็ตแชร์คือพื้นที่ในตลาดครับเจ้ารายได้ทางหลักครับมีต้นทุนสินค้าหลักมาจากอะไรแนวโน้มของราคาต้นทุนสินค้าเป็นอย่างไร นี่แหละครับคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงรายได้เราก็ต้องเข้าใจประมาณนี้ครับแลตาส่วนทางการเงินที่สำคัญครับก็จะมี PE Ratio ครับซึ่งจะเชื่อมโยงถึงราคาหุ้นและรายได้ว่าสอดคล้องกันหรือเปล่า P/VB ratio ครับเชื่อมโยงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นกับราคาหุ้นว่าสอดคล้องกันไหม ROE ครับพูดถึงหนี้สินทรัพย์สินความสามารถในการทำกำไรว่าเหมาะสมหรือเปล่าค่า EBIT EBITDA พูดถึงเรื่องของดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมต่างๆถ้าเราเข้าใจพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังเราเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ผู้บริหารบริษัทไม่ได้บอกเราเพราะว่าตัวเลขทางการเงินเหล่านี้ครับ มันไม่โกหกเช่นบริษัทบอกว่าบริษัทเนี่ยครับไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ยอัตราภาษีต่างๆแต่หากเราไปดูงบการเงินแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าเจ้าค่า EBIT ครับโตแต่กำไรสุทธิกลับหดลงแบบนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าบริษัทเนี่ยกำลังโกหกอยู่เพราะการที่ EBIT โตครับแต่กำไรสุทธิลดเนี่ยมันหมายความว่ามันเกิดช่องว่างครับระหว่างกำไรสุทธิกับดอกเบี้ยครับ เพราะว่าค่า EBIT นะครับคือกำไรที่ยังไม่ลบดอกเบี้ยและภาษีดังนั้นครับหากตัวกำไรเนี่ยเท่าเดิมแต่กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยกำลังเสียภาษีไม่ก็ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้เห็นภาพแบบนี้นะครับบริษัทครับปี61-62 61เนี่ยมียอดขายทั้งหมด100ครับ ปี62มียอดขายทั้งหมด110ครับพอมาดูที่ค่า ebit ของปี61เนี่ยอยู่ที่25ค่า ebit ของปี62ครับอยู่ที่27ในขณะที่กำไรสุทธิของทั้ง2ปีเนี่ยคือ20เท่ากันคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าปีที่1เนี่ยปี B 61ครับเอา ebit ลบกับอ่ากำไรสุทธิมันจะเหลือออกมา5ก็คือส่วนที่ไปจ่ายภาษีจ่ายดอกเบี้ยนั่นเองส่วนปี62ครับพอเอา ebit เนี่ย มาลบกับกำไรสุทธิครับมันเหลือ7หมายความว่าหากเทียบกับปีที่แล้วครับมันหมายความปีนี้บริษัทจ่ายดอกเบี้ยหรือภาษีมากขึ้นนั่นเองอย่าลืมนะครับค่า EBIT คือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีมันหมายความว่าบริษัทครับจะเอากำไรทั้งหมดเนี่ยครับ ไปบวกภาษีและบวกดอกเบี้ยกลับเข้ามานี่ก็เป็นตัวเลขทางการเงินน,นะครับที่บอกเราเพราะฉะนั้นครับในเมื่อตัวเลขเหล่านี้มันมีเสียงกระซิบของมันอยู่ครับหน้าที่ของเราครับคือเข้าใจภาษาของมันอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้จากผมเองครับผมเนี่ยมีข้อคิดอยู่ว่าเชื่อในคำโกหกของตัวเองครับผมเนี่ยเอาจริงเป็นคนที่เรียนไม่เก่งครับคุณผู้ฟังสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผม จบมต,ต้นมาด้วยเกรดแค่1.3เองครับ1.3เนี่ยมี0 5ตัวมีรออีก3-4ตัวคือผมเนีกระโดดเรียนเก่งมากแล้วก็อยู่หลังห้องพิเรยมากครับชีวิตนี้คือหาดีไม่ได้เลยครับถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าแย่ขนาดไหนนะครับลองนึกภาพตามว่าผมนะครับไปตีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงเนี่ยบอกว่าไม่อยากคบกับผมเพราะผมเนี่ยไม่มีอนาคตพึ่งพาไม่ได้ ฐานะก็ไม่ดีหน้าตาก็เฉยเยฟังแล้วคือชีวิตนี้หมดความเป็นผู้ชายเลยครับคุณผู้ฟังหาอะไรดีไม่ได้อีกแล้วหลังจากนั้นครับผมเนี่ยก็เริ่มตั้งใจศึกษาโดยพอเริ่มศึกษาปุ๊บครับผมก็พบว่าผมเนี่ยตามคนอื่นไม่ทันแล้วจะทํำยังไงดีในเมื่อคนอื่นเข้าไปกันไกลแล้วเรายัางอยู่แค่นี้ผมก็เลยไปดูว่าเด็กสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับสมัยผมอยู่มอต้นมอปลายผมก็เลยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษครับและผมเนี่ยบอกตัวเองครับ ว่าผมเก่งภาษาอังกฤษผมเก่งภาษาอังกฤษผมบอกทุกวันเลครับคุณผู้ฟังจนสุดท้ายเนี่ยไอการที่เราเชื่อในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราเป็นในสิ่งที่เราพูดได้จริงๆครับพอผมไปเรียนมหาลัยนะครับ ผมก็รู้สึกว่าพอเก่งภาษาแล้วครับเราจะไม่เก่งตัวเลขผมก็เลยบอกตัวเองว่าเออผมยังโง่คณิตแล้วก็โู่จริงๆด้วยครับคุณผู้ฟังคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมฉลาดคณิตมากเลยนะครับผมได้ท็อปของห้องไอเกรด1.3ึ่งจามะครับคุณผู้ฟังที่มันกลายเป็น1.3ได้เนี่ยเพราะผมได้เกรดวิชาคณิตเยอะแต่พอมาอยู่มาหาลัยเนี่ยผมบอกตัวเองว่าผมโง่คณิตทําไปทํามาครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากลงทุนอยากศึกษาเรื่องของการลงทุนมากขึ้นผมก็เลยบอกตัวเองอีกครั้งครับ ว่าผมเก่งคณิตด,ด้วยผมเก่งคำนวณเก่งลงทุนเก่งหมดเลยผมก็เริ่มศึกษาครับจนในที่สุดเนี่ยผมก็เข้าใจตัวเลขต่างๆได้ผมเชื่อมากๆเลยนะครับว่าหากเราเนี่ยเชื่อในคำพูดของเราจริงๆครับเราเนี่ยเป็นได้อย่างที่เราพูดเลยสมัยที่ผมเริ่มฝึกงานใหม่ๆครับผมรู้สึกว่าการฝึกงานของผมเนี่ยมันบางครั้งก็น่าเบื่อผมก็เริ่มละครับบอกตัวเองว่าไม่เบื่อชอบไม่เบื่อชอบจนสุดท้ายครับ ผมก็หาหนูหานี่ทำเลยที่ฝึกงานจนผมเนี่ยมีความสุขกับการทํางานผมพบว่าคีย์หลักๆห,หรือว่าใจความสําคัญเนี่ยครับวิธีการสําคัญคือนอกจากเราจะโกหกตัวเองแล้วครับเราต้องหาวิธีไปจนถึงจุดที่เราโกหกไว้ด้วยอย่างที่โรเบิร์ตเคียสกิพูดไว้นะครับว่าคนจนเนี่ยคิดว่าฉันไม่สามารถแต่คนรวยเนี่ยคิดว่าฉันต้องทําอย่างไรถึงจะสามารถก็จบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟัง หวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยนะครับว่าข้อคิดดีๆเหล่านี้เนี่ยจะจุดประกายฝันจุดประกายการลงทุนให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนที่ข้อคิดพวกนี้ครับเคยจุดประกายผมมาก่อน ยอยากให้ทุกคนครับเริ่มลงทุนแต่ว่าลงทุนในขอบเขตความรู้ของเราครับและลงทุนด้วยเวลาและความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ครับผมอยากให้เรามาแชร์ประสบการณ์กันครับคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยผิดพลาดบาดเจ็บจากตลาดหุ้นมาอย่างไรบ้างเพื่อว่าให้คนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ครับจะได้เก็บกลับไปเป็นประสบการณ์เป็นภูมิคุ้มกันครับจะได้ไม่เจ็บ เราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังครับที่อยู่ฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ Stock a t t i c t p o d c s t t ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ